เล่นอะไรอยู่เนี่ยกับข้าวตอนเช้าทำเสร็จหรือยังผมหิวข้าวจะแย่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วค่ะวางอยู่บนโต๊ะค่ะถ้าคุณหิวอ่ะคุณกินก่อนได้เลยนะคะเอ้าเสร็จตั้งนานแล้วทำไมไม่บอกฮะปล่อยให้ผมรออยู่ตั้งนานผมหิวข้าวจนไส้กิ่วหมดแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาใครจะรับผิดชอบฮะไม่ได้เรื่องโอ้ยนี่ก็จะร้องอะไรนักหนาเนยลูกร้องเนี่ยคุณได้ยินไหมรีบมาอุ้มดิแต่ว่ามือฉันเปื้อนนะคะคุณช่วยอุ้มลูกหน่อยได้ไหมคะมือเปื้อนก็ไปล้างดิเร็วลูกร้องไม่หยุดเลยเนี่ยเอาจะนั่งอยู่ทำไมอีกรีบไปล้างมือแล้วก็มาอุ้มลูกดิหยุดร้องสักทีจะได้ไหมหนวกหูบอกให้เงียบไงเงียบโอ้โหไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะมันเก่งของแม่อย่าร้องนะคะโอ้โหไม่ร้องลูกนะไม่ร้องนะแล้วกลิ่นอะไรเหม็นๆอีกเนี่ยชัดเลยนี่คุณยังไม่ได้อาบน้ำอีกเหรอคือฉันตื่นมาทำงานตั้งแต่เช้าแล้วค่ะฉันก็เลยยังไม่ได้อาบน้ำเป็นผู้หญิงอ่ะก็หัดดูแลความสะอาดซะบ้างไม่ใช่มาปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบนี้คุณรู้อะไรไหมภรรยาของเพื่อนๆผมแต่ละคนอ่ะเขาดูแลตัวเองให้ดูสวยอยู่ตลอดเวลาแล้วดูสภาพคุณสิดูได้ที่ไหนถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นเข้าอ่ะผมคงอายคนอื่นเขาตายเลยคุยจืดชืดนี่คุณลืมใส่น้ำปลาลงไปแล้วไงฮะอันนี้ก็เค็มเกินใครมันจะไปกินได้คุณทำอาหารเนี่ยมันไม่มีความพอดีเลยสักนิดอันนี้ก็จืดเกินอันนี้ก็เค็มเกินคุณทำอาหารยังไงอ่ะไม่เคยชิมเลยหรือไงฮะแล้วนี่อะไรกับข้าวมีแต่ผักอันนี้ก็ผักที่ผมให้เงินคุณไปในแต่ละเดือนอ่ะทำไมไม่รู้จักซื้อหมูเข้ามาบ้างผมไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายนะที่จะกินแต่ผักอ่ะใช่เมียแกนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆงั้นเอาแบบนี้ไหมให้เมียแกเขากลับไปอยู่บ้านเขาก่อนละกันเพราะอยู่ที่นี่ไปก็คงขวางหูขวางตาแกเปล่าๆดีเหมือนกันแม่ห่างกันสักพักเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นบ้างเฮ็ดเดี๋ยววันนี้ลูกเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปซักให้หมดนะแม่ก็เอาไปให้เนยซักสิครับไม่เห็นหรอว่าผมเล่นเกมอยู่อ่ะนี่ลูกลืมไปแล้วเหรอว่าเนยเขากลับบ้านเขาไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลูกต้องเอาเสื้อผ้าพวกเนี้ยไปซักเองได้ๆแค่เอาไปโยนใส่เครื่องซักผ้าก็จบแล้วไม่ได้เพราะตอนเนยเขาอยู่อ่ะพอซักมือพองั้นน่ะลูกก็ต้องซักมือเหมือนกันโอเคเออซักมือก็ซักมือเจ้าแม่ยิ้มอะไรอ่ะเปล่าแม่แค่จะมาบอกว่าถ้าซักผ้าเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวไปขัดห้องน้ำกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวแล้วก็ล้างจานด้วยนะนี่แม่กะจะไม่ผมพักบ้างเลยหรือไงอ่ะเอ้าก็เนยเขาไม่อยู่มันก็ต้องเป็นหน้าที่ลูกที่ต้องทำนะสิอย่าบ่นนักเลยรีบซักผ้าให้เสร็จจะได้ไปทำงานอย่างอื่นต่อทำงานบ้านเสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จทุกอย่างแล้วครับนี่ผมเพิ่งจะได้มาพักเองนะแกยังพักไม่ได้เก็บทำกับข้าวไว้เสร็จก่อนจะผมเหนื่อยมากแล้วนะแม่
ให้ผมพักแป๊บนึงแกนี่มันอ่อนแอจริงๆเลยนะทำงานบ้านแค่นี้ก็บ่นว่าเหนื่อยละนี่แม่หมายความว่าไงวันนี้มันเป็นวันหยุดของผมนะแม่แทนที่ผมจะได้พักผ่อนนอนเล่นเกมทั้งวันแต่นี่กลับต้องมาทำงานบ้านอีกจะไม่ให้ผมเหนื่อยได้ยังไงนี่ขนาดแกทำงานบ้านแค่วันเดียวแกก็บ่นเหนื่อยว่าจะเป็นจะตายละแล้วเนยล่ะตั้งแต่เขามาเป็นสะใภ้บ้านเราเขาทำงานบ้านคนเดียวหมดทุกอย่างไหนจะต้องเลี้ยงลูกตื่นขึ้นมาปั๊มนมให้ลูกตอนดึกๆเวลาลูกร้องก็ต้องตื่นมากล่อมเขาเหนื่อยแค่ไหนเขาไม่เคยบ่นเลยสักคำถึงแกจะเป็นคนหาเงินเข้าบ้านก็จริงแต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์แกก็ได้พักผ่อนไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เนยล่ะเขาไม่มีวันได้พักเลยสักวันแม้แต่วินาทีเดียวแกไม่สงสารเขาบ้างเลยหรือไงเนยอ่ะเขายอมทิ้งสังคมยอมทิ้งความสวยเพื่อจะมาสร้างครอบครัวกับแกแต่แกกลับมองว่าเขาเป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งแกเคยกลับไปคิดไหมว่าตัวแกเองอ่ะเป็นพ่อที่ดีหรือเปล่าเป็นสามีที่ดีหรือเปล่าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีหรือยังแม่ถามกันหน่อยเถอะเรื่องงานบ้านการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเนยเขาคนเดียวหรือไงโหแม่ผมก็ไม่ได้คิดแบบนั้นซะหน่อยครับแล้วสิ่งที่แกทำกับเนยมันถูกต้องแล้วหรือไงผมรู้แล้วครับผมผิดเองแหละที่ผมทำแบบนั้นกับเนยอ่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขเรื่องนี้เองเอาเฮดนี่ลูกจะไปไหนอ่ะเฮดแม่ครับผมพาครอบครัวของผมกลับมาแล้วครับเนยลูกเข้ามานั่งก่อนลูกเนยลูกแม่ดีใจมากเลยนะที่เนยกับหลานอ่ะกลับมาอยู่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งค่ะแม่ต่อไปเนี้ยผมจะช่วยคุณทำงานบ้านแล้วก็ช่วยเลี้ยงลูกด้วยคุณจะได้มีเวลาดูแลตัวเองบ้างดีไหมค่ะขอบคุณนะคะผมต่างหากล่ะที่ต้องขอบคุณคุณขอบคุณคุณมากนะเนยที่ช่วยดูแลผมดูแลแม่ของผมแล้วก็ดูแลลูกของเราเป็นอย่างดีผมรักคุณนะค่ะฉันก็รักคุณนะคะ